เนื่องจากการเข้ามาของระบบใหม่อย่างการเพิ่มอัตรานะครับเรทอัพของตัวสมบัตินะครับโดยจะเลือกได้ทั้งหมด3ชิ้นนะจากทั้งหมดที่เรามีแต่ละก็จะเป็นการเพิ่มของตัวระดับอีพิกนะครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาที่ตัวสมบัติเก่าๆที่มันเลเวล12ไปแล้วเนี่ยมันจะได้ซ้ำๆนะครับทำให้ตัวสมบัติใหม่ๆที่เข้ามาไม่สามารถกดได้ง่ายๆนะครับอันนี้ของผมเนี่ยตัวอื่นมา12หมดแล้วก็จะเอาแค่ตัวที่ใหม่ล่าสุดนะครับอย่างไซเบอรี่แล้วก็ตัวที่เพิ่งเข้ามารอบที่แล้วนะครับมงกุฎดอกไม้กับเจ้ายาถอนพิษที่ยังไม่เต็มนะครับก็จะใส่ไว้ในตู้เลทอัพแบบนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับอัตราที่มันเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณไหนนะสามารถที่ใส่เข้าไปนะครับตอนนี้เป็น1ถูกเลทอัพกลายเป็น 1.3% เมื่อเทียบกับระดับอีพิกปกตินะครับคือ 0.9 เท่ากับว่าเพิ่มมาประมาณ 0.4% นะก็ตีคร่าวๆว่าประมาณ 50% นะครับถือว่าเยอะนะครับก็จะมีโอกาสได้เจ้า3ตัวนี้ที่ใส่เข้าไปได้มากกว่าอันอื่นๆนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณมาดูนะถ้าเทียบเลทอีพิกต่อให้ตัวที่เป็นระดับ 1.3% น่ะมาเทียบกับระดับแรกคือ 5% แล้วก็ระดับคอมมอน 14.5% ก็อย่าได้คาดหวังว่าตัวอีพิกมันจะออกเยอะกว่านะครับแค่มันเพิ่มให้มากกว่าในระดับเดียวกันเท่านั้นนะครับท้ายก็คือยังได้ตัวแรกับคอมมอนเยอะกว่าอยู่ดีแต่ก็นั่นแหละก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับผมไปแลกตั๋วมายเลจเป็นตั๋วสมบัติไปนะครับจำนวน 1,000 ใบก็จะสุ่มไปเลยนะครับครั้งละร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วมาดูกันว่าเดทอัพมันช่วยได้มากแค่หน่อยนะครับเดี๋ยวมาทวนอีกครั้งสมบัติที่ผมใส่เข้าไปมีไซเบอรี่มกุฎดอกไม้แล้วก็ยาถอนพิษนะครับไปเลยร้อยครั้งแรกก็ได้เพิ่มเดทอัพมาเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัวอีพิกอื่นก็ยังคงเห็นว่าก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับแค่ว่ามีตัวช่วยในการได้ตัวที่ใหม่ๆมากขึ้นนะครับโอเคไปต่อเลยขอใหม่มาแล้วโอเคอันนี้เลทอย่างนี้ค่อยน่าเชื่อถือนะครับได้ตัวใหม่มาทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็มงกุฎ2กับยาถอนพิษ1เซอร์เดียก็ได้ปรับไปนะครับอันเดิมที่ได้เต็มแม็กแล้วอ่ะมันก็ได้มาเลทเพิ่มมานะครับนี่โอเคได้ของเลทค่อนข้างเยอะนะครับร้อยแปดสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยๆเท่าที่ผมเห็นนะทุกครั้งที่สุ่มร้อยใบก็ตัวที่เลทนะออกมาอย่างน้อยก็สองถึงสามวันนะเนี่ยก่อนจบคลิปไปดูผลประกอบการนิดนึงนะครับก็ได้อัพยาถอนพิษเป็นเลเวล11นะครับแล้วก็ตัวก่อนหน้านี้อย่างมกุฎกดดอกไม้นะครับก็ได้เพิ่มเป็นเลเวล7จากเลเวล3นะมาดูความสามารถกันนิดนึงตัวนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับความสามารถมันคืออะไรตอนนี้จะเป็นสมบัติแบบแอคทีฟนะครับก็คือจะเพิ่มความสามารถที่พลังโจมตีสูงสุดในปัจจุบัน1ตัวนะครับให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราคริติคเพิ่มคริเรท 24.5% นะครับนะเลเวล7นะและคริเรทอีก 30.7% โดยรอใช้งานครั้งแรก2วิและมีคูลดาวน์12วินะครับต่อไปตัวล่าสุดอย่างเจ้าสร้อยเบอร์รี่แรงปรารถนานะครับระดับตัวนี้นะครับก็ตัวสุ่มสมบัติ 1,000 ใบก็ได้มาที่เลเวล6นะครับครึ่งหนึ่งมาดูความสามารถกันนิดนึงเป็นสมบัติแบบแอคทีฟเหมือนกันนะครับโดยจะสร้างโล่พลังชีวิตนาน 6.5 วินาทีเท่ากับ 21.8% ของพลังชีวิตสูงสุดอันนี้ในเลเวล6นะครับของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มลดค่าเสียหายอีก 9.5% นาน 6.5 วินาทีเช่นกันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทุกครั้งที่สมบัติได้ทำงานอ่ะ
จะเอฟเฟคตัวที่เป็นโรคพลังชีวิตนะครับจะได้เพิ่มทบเข้าไปอีกครั้งละ 5% นะแล้วก็ทำงานสูงสุดแค่3ครั้งต่อ1การต่อสู้เท่านั้นเราใช้ครั้งแรก14วินะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะนานนะเพราะว่าถ้ามันยังถือว่าปกป้องในเว็บแรกถ้ากรณีที่ดาเมจหนักๆไปได้นะครับจะเป็นคูลทาวน์15วินาทีใช้วนซ้ำได้สูงสุด3ครั้งก็ประมาณ45วิจะไปจบที่ช่วง45วิสุดท้ายนะครับหลัง1นาทีสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมบัติใหม่ที่ความสามารถน่าสนใจในแง่ของลดความเสียหายที่ได้เพิ่มมานะครับถ้าพี่ดูกัตราการเพิ่มนะเพิ่มเลเวลละ1นะครับก็จะเพิ่มอีกได้สูงสุดน่าจะ 15.5% เพิ่มเข้าไปถ้าเทียบกับท็อปปิ้งสูงสุด 50% เนี่ยแล้วก็บวกกับพวกการลดความเสียหายจากความต่างๆนะครับมีโอกาสทำให้คุกกี้ทุกตัวนะมีลดเสียหายได้สูงสุดอยู่ที่ 15% คือแม็กซ์สุดนะครับก็ถือเป็นสมบัติที่น่าสนใจนะแล้วก็ได้โรคพลังชีวิตเพิ่มขึ้นตัวนี้อาจจะไปคอมโบกับการเพิ่มโรคพลังชีวิตของตัวซอเจ้าซอเบทที่เข้ามาใหม่เลยนะครับโอเคก็รีวิวสมบัติรายละเอียดการใช้งานนะครับเดี๋ยวค่อยไปนอกรอบกันหลังจากนี้นะครับอาจจะมีการรีวิวสมบัติตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็สำหรับการเพิ่มเรทอัตราของสมบัติลิปิกเข้ามานะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับก็เพื่อนๆเรานำไปใช้งานดูนะก็เป็นช่วงที่สมควรจะสมบัติในช่วงเวลานี้แหละก็สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ